วันนี้พวกเราก็มาเก็บกระเป๋ากันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วพ่อก็มอบหมายให้กับพี่ฟิล์มนะครับไปดูมานะพ่อพี่ฟิล์มบอกว่าพ่อกลับมาจากเวียดนามอยากไปเที่ยวต่อเพราะช่วงนี้ซัมเมอร์ใช่ไหมแม่ใช่พี่ฟิล์มบอกว่าอยากไปเที่ยวทะเลพ่อเนี่ยให้พี่ฟิล์มไปดูมาว่าเราจะบินแบบไหนพักโรงแรมอะไรนะครับแล้วก็ไปเล่นอะไรเที่ยวที่ไหนนะครับก็ให้พี่ฟิล์มนะครับดูแลไปในทริปนี้นะครับผมใช่แล้วแล้วก็ฟิล์มไปดูมานะคะดูจากการที่เขารีวิวมาใช่ไหมเขาบอกว่าการไปเที่ยวภูเก็ตใช้แบบเงินเยอะมากนะคะฟิล์มแบบเฮ้ยใช้เยอะฟิล์มเลยไปเลือกหาแบบโรงแรมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่แบบเอาให้แบบเอาที่สุดไงเราจะได้ไม่ต้องเสียเยอะด้วยนะคะครับผมเราจะได้ประหยัดเนาะใช่เพราะเราไปกันตั้ง4คนแน่มันก็เลยแบบต้องหาราคาเบาๆนิดนึงนะคะครับผมฟิล์มก็เจอเป็นสายการบินแอร์เอเชียนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีแคมเปญด้วยคือเราเลือกสายการบินปุ๊บเขามีโรงแรมให้ด้วยนะพ่อคือดีมากก็จะเป็นแคมเปญเปชิวชิวรับฟิลระดับโลกกับส่วนลดสูงสุด 50% นะคะกับ Asia Boarding Pass ครับอุ๊ยคือมันเป็นแคมเปญที่ดีมากนะคะทุกคนเพราะว่าฟิล์มอ่ะเข้าไปที่เว็บใช่ไหมคะแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆเขาก็บอกว่ามีโรงแรมระดับ Luxury นะคะแอดมิติให้เราด้วยนะคะก็เป็นโรงแรมที่แบบสวยหรูแน่นอนน่าพักนะคะแล้วก็มีส่วนลดต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะให้เราถ้าเราเก็บหางตั๋วตรงเครื่องบินน่ะแม่แล้วเราก็ไปยื่นตามโรงแรมเขาจะแบบมีส่วนลดให้เราอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ฟิล์มเลือกโรงแรมไว้แล้วนะคะก็คือโรงแรมเดวิจิตรีสอร์ทภูเก็ตนะคะครับผมนะพ่อแอบเข้าไปดูแล้วสวยมากแม่มีสระว่ายน้ำมีริมหาดนะครับแล้วก็โรงแรมดีงานนี้สนุกแน่นอนแม่ให้น้องฟิวเล่นน้ำสระเล่นน้ำทะเลนะครับการไปภูเก็ตครั้งนี้นะครับเราไปทั้งหมด3วัน2คืนนะครับแล้วก็พ่อดูแล้วโรงแรมเนี่ยน่าพักมากนะครับงานนี้รับรองได้เลยว่าเล่นน้ำสระเล่นซ่อนแอบเฮ้ยกลางคืนเนี่ยพ่ออยากไปเดินตลาดกลางคืนที่นั่นนะแล้วก็มีอาหารมีชายหาดแม่เยอะแยะมากมายแล้วก็สวนน้ำด้วยก็คือตอนนี้เรากำลังวางแผนนะคะเพื่อแบบพรุ่งนี้เราไปปุ๊บเราจะได้รู้ไงว่าเราต้องไปทำอะไรที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะ3วัน2คืนของเราต้องสนุกแน่นอนแล้วก็ที่ฟิล์มเห็นนะคะตอนที่เราจะไปโรงแรมใช่ไหมเขามีส่วนลดให้เรา3อย่างเลยนะแม่มีทั้งสปาอาหารการกินต่างๆเยอะแยะมากแล้วก็อย่างนึงก็คือตั๋วเครื่องบินถูกนะคะโรงแรมที่พักก็ดีสวยหรูแน่นอนนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะสำหรับครอบครัวเรานะดีมากเลยค่ะใช่แล้วถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจที่จะไปเที่ยวภูเก็ตนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ airasia.com ค่ะแล้วตอนนี้นะคะสายการบิน Air Asia นะคะเขาก็เพิ่มเที่ยวรอบบินนะคะสำหรับกรุงเทพไปภูเก็ตนะคะ17เที่ยวบินต่อวันเลยนะคะเยอะมากๆจังเลยสามารถเลือกเที่ยวบินนะคะเวลาที่สะดวกตามใจพวกเราได้เลยค่ะแบบดีจริงนะ17เที่ยวบินต่อวันนะแม่บินไปกับวนไปเลยนะคะเยอะมากโรงแรมร้านอาหารนะครับที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเนี่ยเยอะมากนะครับพี่ฟิลใช่มีหลายโรงแรมนะคะเราสามารถเลือกโรงแรมตามที่เราต้องการได้เลยค่ะครับผมนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ asia.com นะครับใช่ค่ะเพราะเขามีให้เลือกทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ด้วยนะแล้วก็กิจกรรมมากมายที่เราอยากไปภูเก็ตแล้วเราไปลองทำดูได้ครับผมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะพ่อมั่นใจเลยว่าอยากเจอพี่ฟิลน้องฟิลที่ภูเก็ตนะถ้าเจอพวกเราทักได้นะครับผมใช่ค่ะไม่กัดไม่กัดใช่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกระเป๋าของเรากันเลยค่ะค่ะครับผมอ่ะเก็บเลยครับกระเป๋าของเราก็คือใบใหญ่เหมือนเดิมนะคะเอ้ยรอบนี้เอาไปกี่ใบดีแม่สองหรอสองใบค่ะใบว่าเราจะใส่รองเท้าแตะไปด้วยครอบครัววันแรกไปถึงปุ๊บใช่ป่ะเช็คอินเข้าโรงแรมเขาดีหลับตื่นมาทีห้าทุ่มไม่ได้ไปไหนเลยไม่หลับไม่หลับเพราะว่ากิจกรรมมีเยอะแยะใช่ไหมเล่นน้ำซ่อนแอบหาตามล่าหาสมบัติเล่นทะเลอย่างงี้โอ้ไม่ได้พักไม่ได้พักห้ามพักด้วยใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ฟิล์มเจอในเว็บนะคะเขาบอกว่ามีบริการแบบว่านำกระเป๋าเดินทางของเราเนี่ยไปที่โรงแรมได้ตั้งแต่แบบอยู่สนามบินเลยนะเขาสามารถส่งที่โรงแรมของเราได้เลยค่ะดีค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบพกไปมาแม่ลากไปมาลากไปมาอะไรอย่างเงี้ยมาดูเกะกะน่ารำคาญไงแล้วก็สามารถส่งเข้าโรงแรมไปได้เลยนะคะค่ะมีบริการด้วยเหรอพี่ฟิล์มใช่ค่ะดีมากเลยนะงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยดีกว่าครับเก็บก่อนไม่รอแล้วนะเดี๋ยวแม่เก็บไปเล็กก่อนเดี๋ยวใบใหญ่รอแป๊บนึงแล้วพี่เทอมนี้น้องๆไปเที่ยวไหนกันบ้างครับเม้นบอกกันด้วยนะครับส่วนพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยภูเก็ตค่ะ3วันเนี่ยเราจะไปภูเก็ตกันนะครับเท่าที่พ่อดูไว้นะเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราเช็คอินเข้าที่โรงแรมเสร็จเราก็เก็บข้าวของเลยเสร็จปุ๊บเราอาจจะหาอาหารทานเสร็จปุ๊บใช่ไหมช่วงบ่ายเราเที่ยวละนะครับพอเย็นปุ๊บเราก็จะไปเที่ยวเราเที่ยวทั้งวันเลยถ้าตื่นมาอีกวันนึงเราก็จะไปสวนน้ำนะครับแล้วก็เที่ยวอยู่ที่สวนน้ำจนถึงตอนบ่ายเย็นๆแล้วเราก็ออกมาใช่ออกมาเสร็จปุ๊บเราอาจจะเที่ยวตอนกลางคืนอีกโอ้เดี๋ยวจะไปเท
ที่ยวอย่างเดียวห้ามพักเลย3วัน2คืนของเราคือตอนนี้เต็มแล้วนะคะไม่สามารถเอากิจกรรมอื่นมาแทรกได้เสร็จปุ๊บอีกวันนึงเราก็คือกลับเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมาตัดคลิปให้น้องๆได้ดูกันนะครับใช่ที่1เฮ้ยทำไมวันนี้เก็บไวจัง3วัน2คืนในประเทศไทยไงเราไม่ได้ไปนอกประเทศกันหรอกมีแค่นั้นแหละได้ครับผมมาอันนี้วางไว้ด้านล่างของพ่อกางเกงขาสั้นมีกี่ตัวแม่3ตัวบ้างค่ะพ่อมีชุดว่ายน้ำป่ะแม่มีค่ะมีนะครับแล้วเสื้อแขนยาวพ่อมีป่ะแม่ไม่มีพ่อเดินไปเอามาหน่อยค่ะอยากได้ก็ไปเอามานะคะต้องใส่นะครับแดดทั้งใต้ก่อนเลยขอรองเท้าไว้ข้างล่างก่อนลูกไอ้นู่นใช่ไหมจะเล่นน้ำทั้งวันทั้งคืนเลยฮะจะนอนอาบแดดฟีมว่าตัวเปื่อยเดี๋ยวนะนอนอาบแดดใส่อะไรนะสกินนี่สกินนี่ปวดกลัวฝรั่งไงเขาชอบอาบแดดตัวไหม้ไหม้ฝรั่งขาวหนูอะดำแน่นอนดำอยู่แล้วก็ดำอีกใช่ดำคูณ2นะคะทวีคูณเข้าไปเลยไม่ฝรั่งเขาอะอยู่หนาวอยู่หนาวอ๋อเขาเลยอยากมาตัดแบบร้อนๆใช่ฟินเฟอร์มาแล้วอันนี้คือเสื้อของพ่อนะครับอย่าให้พ่อไปเลือกเสื้อเชียร์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นลายไม่ใช่เฮ้ยนี่เวลาเราไปเล่นน้ำใช่ป่ะเราเสร็จปุ๊บแดดมันจะร้อนเนี่ยแล้วมันจะทำให้เราอะดำเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใส่เสื้อตกปลาไปว่ายน้ำเดี๋ยวทำ before after นะคะว่าตอนใส่กับไม่ใส่เนี่ยแตกต่างกันไหมจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ่ะเก็บไว้แม่นะครับโยนมาอย่างนี้เลยใช่สีเขียวด้วยอ่ะใช่ตัวใหม่ปะเนี่ยใช่มันต้องโดดเด่นไงพี่ฟิล์มเห็นแต่ไกลอะไรเงี้ยซื้อมาซัมเมอร์ครั้งหนึ่งเราก็มีโอกาสได้เที่ยวครั้งหนึ่งแม่เนาะใช่แล้วโอกาสนี้คือฟิล์มไม่ติดศูนย์ไงเราก็เลยมีเวลาไปเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะพวกเราก็เก็บกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหวังมากเลยนะน้องๆนะครับที่อยู่ทางภูเก็ตนะถ้าเกิดเจอพวกเราอย่าลืมทักกันด้วยนะครับแฮปปี้ชาแนลไปเที่ยวที่นั่นถ้าเจอมาขอถ่ายรูปกันด้วยนะถ้าเกิดน้องไม่มาหาเราเราจะไปเดินหาน้องแล้วก็ขอน้องถ่ายรูปกับพี่หน่อยดีฝากไม่รู้ขอก่อนนะคะครับผมนะเพราะว่าน้องๆที่ตายน่ารักทุกคนนะใช่ค่ะแล้วตอนที่เราไปจังหวัดพัทลุงจำได้ไหมโอ้โหเจอเราน่ารักมากเดี๋ยวไปพังงานแล้วก็ไปพัทลุงใช่ไหมก็คือน้องๆภาคใต้เผื่อ FC เราเยอะมากแล้วก็แหลกใต้ใส่แล้วฟิล์มก็ฟังไม่ค่อยออกนะคะอยากให้พ่อเป็นคนคุยให้เดี๋ยวแปลให้ได้ครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาจัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิปต่อไปพวกเราจะขึ้นเครื่องแล้วก็ไปลงที่ภูเก็ตนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวใช่เราก็จะรีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับว่าการเที่ยวภูเก็ตในครั้งนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับผมค่ะสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลไปก่อนนะบ๊ายบาย